Happy Everywhere Happy Every Time EQ Club Podcast เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับทุกคนคุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆ Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณมองเห็นความสุขในชีวิตได้ง่ายมากขึ้นไปกับผม C Game สิทธิพลครับในทุกๆความสัมพันธ์ต้องมีการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับเราอาจเคยทะเลาะกันกับเพื่อนกับแฟนกับพ่อกับแม่หรือเราอาจจะเคยทะเลาะกันกับคนที่ทำงานหรือเราอาจจะเคยไม่เข้าใจกันกับเจ้านายลูกน้องหรือแม้แต่บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจป้าข้างบ้านเลยว่าทำไมเขาถึงทำพฤติกรรมแบบนี้ตอนเราไปซื้อของที่ตลาดเราอาจจะไม่เคยเข้าใจแม่ค้าเลยว่าทำไมแม่ค้าเขาต้องพูดแบบนี้ทำไมเขาไม่พูดดีๆกับลูกค้าเลยหรือในบางครั้งเราไปขึ้นแท็กซี่เราอาจจะไม่เข้าใจคนขับแท็กซี่ว่าทำไมเขาต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยในวันนี้ครับเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือว่าเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาหมดแล้วเนาะและเวลาเราเกิดการไม่เข้าใจหรือการทะเลาะ กันเกิดขึ้นเนี่ยในบางครั้งมันก็ทำให้เราไม่สบายใจใช่ไหมครับเกิดการโกรธการงอนกันเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกหงุดหงิดในวันนี้ผมมีเทคนิคนึงมานำเสนอครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูในเวลาที่เราเกิดความไม่เข้าใจกันเผื่อเทคนิคนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราใจเย็นแล้วเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเรียกว่าเทคนิคการแยก3ร่างครับให้ทุกๆคนเนี่ยลองคิดภาพไปถึงหนังหรือละครที่เราเคยดูนะครับที่ตัวละครเนี่ยจะมีการแยกร่างออกเป็น3ร่างได้แก่ร่างที่1 2และ3ครับใน3ร่างนี้เนี่ยเราให้แบ่งออกเป็นร่างที่1คือตัวเราแสดงถึงมุมมองที่เราเนี่ยมองต่อเรื่องนี้เรามองว่ายังไงส่วนร่างที่2เนี่ยให้แทนเป็นบุคคลที่เรามีปัญหาด้วยหรือบุคคลที่เขาไม่เข้าใจเราหรือเราไม่เข้าใจเขาแบบนี้ครับในร่างที่3สมมุติให้เป็นบุคคลอื่นเลยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะเป็นบุคคลที่เขากำลังมองเข้ามาในเรื่องนี้ครับการเอาเทคนิคแยก3ร่างนี้ไปใช้ก็ง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสมมุติสถานการณ์ให้ฟังนะครับเช่นสถานการณ์ที่ว่าคือแม่บ่นเราหลายๆคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างเรื่องแม่บ่นเราว่าทำไมเราไม่ยอมทำงานบ้านลองนึกภาพนะครับแม่กลับมาบ้านปุ๊บแม่บ่นเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอแม่บ่นเสร็จเราเกิดอาการน้อยใจครับงอนแล้วก็ไม่อยากคุยกับแม่เลยในสถานการณ์นี้เราลองเอาเทคนิคการแยก3ร่างมาใช้ครับร่างที่1ให้เรามองเป็นตัวเราก็คือในมุมมองของเราต่อเรื่องนี้เรามองว่ายังไงแน่นอนว่าเราโดนแม่บ่นเราก็จะหงุดหงิดเสียใจเนาะที่เราไม่ทำงานบ้านเพราะว่าเราอาจจะมีงานเยอะตอนนี้ยุ่งมากเลยมีการบ้านต้องทำมีอะไรต้องทำหลายอย่างถ้าเราว่างเนี่ยเราจะทำให้แน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่ว่างถ้าในมุมมองของแม่ครับเขามองต่อเรื่องนี้ยังไงในร่างที่2ให้แทนเป็นในมุมมองของแม่แม่อยากให้เราช่วยทำงานบ้านหน่อยเพราะว่าแม่อาจจะทำงานมาเหนื่อยถ้าได้ลูกช่วยทำงานบ้านแม่ก็จะดีใจมากๆเลยและในร่างที่3ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองแทนเป็นมุมมองของคนอื่นดูคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยให้เขาลองมองเข้ามาในเรื่องนี้เขาก็คงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องของแม่กับลูกที่ถ้าแม่กับลูกสามารถคุยกันด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์คุยกันก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่ยากเลยเห็นไหมครับทุกคนการแยกออกเป็น3ร่างเนี่ยทำให้เราเห็นมุมมองของคนอื่นและเข้าใจเขามากขึ้นและมันช่วยให้เราเนี่ยเห็นทางออกของปัญหานั้นๆด้วยทุกคนเนี่ยต่างก็มีเหตุผลของตัวเองหากเราลองเข้าไปอยู่ในโลกของคนอื่นดูเราลองที่จะเข้าใจเขามากขึ้นพยายามที่จะเรียนรู้ในมุมมองของเขาถ้าลองสมมติเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งล่ะครับทุกคนเป็นสถานการณ์ที่ว่าเพื่อนยืมเงินเราแล้วไม่คืนแล้วทำให้เราโกรธมากเลยแล้วก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเกิดการว่ากันเกิดขึ้นถ้าเรามองในร่างที่หนึ่งนะครับมองในมุมมองของเราเราก็จะคิดว่าทำไมถึงไม่คืนเงินเราทำไมไม่มีความรับผิดชอบเลยครั้งหน้าเราจะไม่ให้ยืมแล้วนะเราโกรธมากแต่ถ้าเราลองมองในร่างที่2มองในมุมมองของเพื่อนดู
จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเพื่อนอาจจะไม่มีเงินจริงๆก็ได้เพื่อนเขาคงที่จะไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่คืนเงินเราแล้วก็ถ้าเขามีเขาอาจจะรีบคืนเราในทันทีแต่ถ้าเรามองในมุมมองของร่างที่3ก็คือมุมมองของคนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้ง่ายๆเลยถ้าสมมติทั้งสองคนเปิดใจแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลปัญหานี้เนี่ยก็จะแก้ไขได้ไม่ยากเลยซึ่งความไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยในชีวิตประจำวันของทุกคนยกตัวอย่างเช่นในอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันจะมีประเด็นต่างๆให้เราได้เสพกันมากมายเลยและในเรื่องราวต่างๆก็จะมีคนที่มาแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเคยไหมครับที่เรามีความคิดที่ว่าทำไมคนนั้นต้องคิดแบบนี้ทำไมคนนั้นต้องทำแบบนี้ด้วยเรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจหรือยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเองครับหากเราเคารพและพยายามที่จะเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นเราก็จะวางใจและไม่เป็นทุกข์กับเรื่องไหนได้ง่ายๆถ้าเราลองมองย้อนมาที่ตัวเรามีหลายครั้งใช่ไหมครับที่เราก็อยากให้คนอื่นเข้าใจเราเหมือนกันแล้วเราล่ะเคยเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นบ้างไหมถ้าในครั้งไหนที่เราอาจจะไม่เข้าใจเขาจริงๆเราอาจจะลองถามเขาดูก็ได้นะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงทำแบบนี้หรือว่าเขาต้องการอะไรกันแน่และหากในตอนนี้ใครที่กำลังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันกับคนใกล้ตัวหรือกับคนไกลตัวก็แล้วแต่หรือกับเรื่องราวอะไรก็ได้ในชีวิตที่เรายังไม่เข้าใจเนาะเราลองเอาเทคนิคการแยก3ร่างนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วลองทำความเข้าใจกับมุมมองของคนอื่นดูนะครับว่าเราจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นหรือเปล่าและเราก็จะไม่หงุดหงิดกับเรื่องอะไรง่ายๆแน่นอนครับหงุดหงิดเยอะเนี่ยก็อาจจะทำให้เราแก่เร็วได้นะครับทุกคนหน้าเราก็จะมุยๆเนาะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเรื่องราวดีๆพอดแคสต์นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ